ไปดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าที่กรุงเทพมหานครผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเหมือนกันแต่คนที่ทำร้ายเนี่ยนะฮะเป็นพ่อเลี้ยงสิ่งที่เขาทำคือไปแอบถ่ายใต้กระโปรงแอบทำอนาจารลูกเลี้ยงอายุ15หนีคดีมาตำรวจเนี่ยนะฮะไปจับกุมตัวได้นั่นนี่คือจังหวะที่ตำรวจไปอ่านข้อหาก่อนที่จะคุมตัวไปโดยข้อหาความผิดอาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามครับแล้วก็ทำอาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยการใดๆและใช้กำลังทุจร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับก็หมายจับนี้นี่แล้วคนที่ชื่อเอกภพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนิ่งเลยแล้วที่ถูกจับเนี่ยคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเอกภพเป็นเจ้าของคลินิกด้วยนะคลินิกเวชกรรมในพื้นที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีคือตำรวจไปจับถึงคลินิกเลยแล้วแกนิ่งมากแกก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วถามว่าใครเป็นคนแจ้งแม่ของเด็กฮะก็คือเมียเก่าของเอกภพตอนนี้เลิกกันไปแล้วเพราะรับไม่ได้ที่ผัวใหม่ของตัวเองเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายแล้วพยายามจะทำอนาจารกับลูกสาวภาพที่แม่เจอเนี่ยนะแม่ช็อกเลยนะคือคุณไก่เนี่ยบอกเห็นว่าไปเจอในมือถือของเอกภพเนี่ยรูปแต่ละรูปที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยนะเป็นภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอที่เอกภพผัวใหม่แอบถ่ายใต้กระโปรงลูกสาวอายุ15ตอนที่เด็กเผลอหลับบนรถระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนพอรถติดปั๊บมีจังหวะเอกภพก็เอามือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงเด็กแบบนี้คือคนเป็นแม่เนี่ยรับไม่ได้เลยแล้วหลักฐานมันชัดเจนแจ้งตำรวจก็ไปตามจับกุมตัวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับพาตัวไปที่โรงพักแต่เจ้าตัวยังปฏิเสธนะแต่เขาบอกว่าคือพฤติกรรมแบบนี้ก็รับไม่ได้นะนี่คือคนเป็นแม่ที่เขาไปแจ้งความค่ะวันนี้น้องแบงค์นะคะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวด้วยเพราะเอาจริงๆก็ต้องไปดูว่าคลินิกนี้คือคลินิกอะไรเป็นคลินิกเวชกรรมสิรินค่ะซึ่งนายอาร์มคนในพื้นที่นะคะให้ข้อมูลว่าส่วนตัวไม่รู้จักหมอรายนี้หรอกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาเช่าที่นี่ได้ประมาณ3เดือนเปิดเป็นคลินิกแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้สูงสิงแล้วก็ไม่ได้พูดคุยด้วยไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นเมียเขานะที่ผ่านมาเคยมีพยาบาลประจำคลินิกแต่ว่าหลังๆมาเห็นเขาแค่คนเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้พักที่นี่ด้วยมาแบบเช้าปลายเย็นกลับพฤติกรรมอื่นๆอันนี้ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเห็นตำรวจเข้ามาจับเนี่ยแหละฟังเสียงอาร์มค่ะผู้ชายอ่ะผู้ชายไม่เห็นอ๋อใช่ใช่แต่เราไม่เคยคุยแค่คุยโอ้แกขับรถอะไรอ่ะปกติเก๋งสีขาวแต่ลูกเลี้ยงแกเคยมาเพราะพี่ตัวเด็กๆ15ปีอ่ะไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นเคยมาไม่มาผมไม่รู้แต่ผมไม่เคยเห็นแต่เขาเพิ่งมาเปิดได้3เดือนประมาณเนี่ยมาซิงค์เหรอคะหรือว่ายังไงมาเช่าวะเช่าอ๋อเช่าชื่อร้านนี้เลยใช่ปะครับอ๋อลูกค้าเยอะปะปกติไม่เยอะเขาก็เปิดปิดๆเขาเปิดเขามีคนอยู่คนเดียวมั้งอ๋อแกไม่มีพนักงานเลยเหรอเมื่อก่อนมีพนักงานที่ที่แล้วมีพนักงานมีพยาบาลมาแล้วก็หายไปเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแต่ต้องย้ำแบบนี้นะว่าเอกภพเนี่ยคือเขายังปฏิเสธเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีคำตัดสินของศาลเอกภพก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และตัวคลินิกเองไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งว่าการประกอบคลินิกเวชกรรมแบบนี้คือมีใบอนุญาตถูกต้องไหมมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์หรือไม่พักแป๊บเดียวคุณ